เข้ามาแล้วก็เหมือนกับท่านอยู่กลางแจ้งอ่ะทั้งแดดทั้งฝนทั้งอะไรอ่ะก็เลยไปคุยกับกรมศิลป์ให้ช่วยออกแบบแล้วพวกเราก็มาสร้างกันท่านมากราบศพกับแม่แก้วเดือนปีนั้นครับแล้วก็เลยมาสร้างศาลามีครึ่งเดียวใช่แล้วท่านปีนั้นท่านก็เลยช่วงมานี่ก็สภาพจะองค์ท่านจะไม่สมบูรณ์อย่างนี้ก็จะมีเทปูนเข้าไปก็จะมีก็จนมาท่านกรมศิลป์เข้ามาบูรณะปี2533ครับประธานสามเสร็จก็ท่านท่านนายกแก้ชายสุภาพก็มาสร้างหลังคาใช่มาสร้างหลังคาตั้งหลังคาให้พระนอนเนี่ยเมื่อก่อนกลางแจ้งเลยนะร้อนอะไรเงี้ยทีนี้ก็คงตอนที่นี่ก็หมายความว่าก็ขอโยมก็มาเสริมต่อครับจะสร้างตัวไหนตัวสุดบางคือบางอย่างครับเคลียร์หลังคาก็เดี๋ยวให้กรมศิลป์ในช่างกรมศิลป์รบกวนท่านดูนะว่าคืออยากให้เป็นอะไรที่ถาวรอ่ะไม่งั้นอย่างหลวงพ่อท่านบอก2รอบไปปีตุลา53 53นี่ก็16ตุลา53 16ตุลา53 17ตุลา64 17ตุลา64ต่างกัน11ปีแล้วน้ำมาทุกปีใช่ไหมใช่ครับแล้วถ้าแรงอันตรายเพราะว่าก็รู้สึกว่าปีนี้รู้สึกว่าน้ำมันไม่เยอะเพราะมันมีมอเตอร์เวย์กั้นอยู่ปกติถ้าลงว่าไม่มีมอเตอร์เวย์ฝ่ายตัวนั้นมันจะหนักกว่านี้อาจจะสูงกว่านี้สูงกว่านี้อีกเพราะว่าพอมอเตอร์เวย์มานี่ไม่ได้มันก็จะดันเข้าไปทางเส้นทางอีกเส้นหนึ่งเข้าไปแต่มันเข้ามาเกาะกันดูถ้าลองไม่มีมอเตอร์เวย์ก็ยอมรับว่าอาจจะสูงกว่าหรือจะหนักกว่าปี53อีกอันนี้น้ำมาจากลำห้วยไผ่ใช่ไหมมันมาจากแถวนู้นนะคุณโยมมาจากแถวบ้านหันแถวกุดน้อยแถวอะไรมาแถวกกลึกไม่ได้มาจากลำน้ำไม่ใช่เอามาจากทุ่งนามาจากทุ่งนาเป็นน้ำหลากน้ำป่าออกมาน้ำหลากมาจากน้ำหลากมาจากคือน้ำมันไม่ใช่ลำตะคองไม่ใช่น้ำมาจากลำตะคองน้ำมาจากน้ำมาจากทุ่งหลากใช่มาเลย